สวัสดีค่ะพบกับลูกน้ำที่บ้านอานนะคะวันนี้ค่ะมาแชร์วิธีทำกระเป๋าสะพายข้างนะคะแบบจิ๋วนะคะเป็นกระเป๋าตุ๊กตาค่ะทำจากอันนี้เลยฝาน้ำค่ะฝาน้ำดื่มทั่วไปนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะนี่เป็นน้องหมีนะคะมีสายหิ้วตรงนี้กับสายสะพายข้างแล้วก็มีซิปนะคะแต่ว่าเป็นซิปหลอกเนาะเอาไว้หลอกเฉยๆก็มีพีไรหน้านะคะทำแบบไหนก็ได้ค่ะอันนี้ตัวมิกกี้เมาส์ส่วนอันนี้สายด้านข้างสามารถปรับขนาดได้นะคะนี่สั้นยาวได้หมดเลยก็มีน้องกบและน้องกระต่ายนะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันค่ะใช้แผ่นโฟมยางขนาดความหนานี่ประมาณ2มิลนะคะความกว้างก็คือ 1.2 เซนนะคะ1ชิ้นแล้วก็ใช้ฝาน้ำ1ฝาทากาวบางๆนะคะตรงขอบติดกับฝาน้ำค่ะติดให้เข้ากึ่งกลางพอมาชนกันตรงนี้ก็ถ้ามันยาวไปก็ตัดออกนะคะเอาที่ได้ค่ะมาทาบใช้ไม้ปลายแหลมนะคะไม้เสียบลูกชิ้นไม้จิ้มฟันอะไรก็ได้ค่ะวาดรอย2วงนะคะหนึ่งชิ้นต่อไปวงที่2เนี่ยค่ะจะทำหูหมีนะคะหูหมีอันนี้เราใช้เหรียญ50สตางค์ค่ะมาทาบเอาครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของเหรียญมองเห็นไหมประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดได้เลยได้เป็นแบบนี้นะคะ2ชิ้นพักไปก่อนโอเคต่อไปเราใช้ผ้าสักหลาดนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆ2ชิ้นนะคะโอเคเราจะทำหูใส่หูกระเป๋ามันก่อนเนาะติดสายหูกระเป๋าก่อนแปะแบบนี้ซึ่งความยาวเนี่ยอันเนี้ยคือไม่ฟิกนะคะทุกคนใครชอบยาวก็ให้ยาวไปใครชอบสั้นก็ลดลงมาหน่อยนะคะสองฝั่งเลยโอเคแบบนี้นะคะจากนั้นอันนี้ด้านฝามันอันนี้ด้านโปร่งใช่ไหมคะเราจะติดกาวขอบนี้ก่อนแล้วเอาแผ่นกลมค่ะแปะปิดไปเลยส่วนข้างหน้าก็ติดกาวค่ะแล้วเอาแผ่นที่มีหูแปะไปแบบนี้ต่อไปมาทำหูวงด้านในกันอันนี้เขาวาดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะชิ้นเล็กๆ2ชิ้นเสร็จแล้วก็ติดกาวได้หูมีแล้วต่อไปทำหน้ากันค่ะให้เราวาดเอานะคะก็ติดกาวค่ะติดให้ตำแหน่งกึ่งกลางค่ะของหน้าหมีใช้ 3D Pen ค่ะสีดำวาดจมูกใส่ปากแบบนี้วาดตาค่ะกลมๆโอเคแล้วก็ระบายสีดำเข้าไปค่ะแล้วก็มาร์กเกอร์นะคะที่เป็นสีวาดแก้มนิดนึงนะคะประมาณว่าน้องหมีขี้อายอะไรประมาณนี้นะคะทำรอยตะเข็บให้นิดนึงและต่อไปค่ะมาทำซิปกันเดี๋ยวจะสอนวาดซิปนะคะเส้นเล็กๆนะคะนี่ขนาดประมาณ 0.5 ใส่ห่วงลงไปในแผ่นโฟมยางแล้วก็ยิงกาวบางๆพับส่วนที่ยิงกาวเข้ามา
คะหัวมันก็จะติดอยู่แบบนี้ทำแบบนี้2ชิ้นค่ะยิงกาวติดให้กึ่งกลางค่ะแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะใช้ผ้าสักหลาดตัดทำเส้นกระเป๋าใส่สายเข้าไปข้างในแบบนี้ปืนกาวค่ะยิงนิดเดียวพับสายโอเคได้แบบนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือร้อยเข้ามาแล้วนะคะเป็นกระเป๋านะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหรือจะใครเป็นทำเป็นการ์ตูนตัวไหนก็ได้นะคะก็ไปลองปรับเปลี่ยนประยุกต์กันดูนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วไปลองหัดทำกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ